สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากแคนาดานะคะคลิปนี้เป็นคลิปฉลองครบรอบแต่งงานแล้วก็วันวาเลนไทน์วันนี้นะคะออกมากินข้าวข้างนอก2คนแป๊บหนึ่งเราก็นึกว่าหิมะมันจะหยุดตกแล้วก็เริ่มอุ่นขึ้นแล้วอ้าววันนี้วันวาเลนไทน์หิมะตกลมแรงด้วยนะคะก็ออกมาแป๊บหนึ่งเพราะว่าวันนี้ลีก็เพิ่งเลิกงานและสามีก็จะมีประชุมทุ่มหนึ่งเงี้ยก็เลยออกมาแป๊บหนึ่งมากินข้าวสองคนข้างนอกไม่นานไม่ไกลนะคะแป๊บหนึ่งร้านอาหารก็ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่นะคะพอมาถึงก็สั่งอาหารอันนี้เรามาที่อาหารร้านอาหารฝรั่งนะคะอันแรกเลยก็คือขนมปังนี่ก็เสิร์ฟนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นสลัดฮะคนละจานนะฮะนะฮะคนละจานนะคะก็คือเป็นอาหารฝรั่งที่เขาเรียกว่าเมนคอร์สนะคะครั้งแรกเขาจะเสิร์ฟขนมปังก่อนต่อไปก็จะเป็นสลัดนะฮะหลังจากสลัดเสร็จก็จะเป็นอาหารหลักละนะคะก็คือพวกอาหารฝรั่งแล้วแต่เราจะสั่งเนี่ยนี้วันนี้สั่งสเต็กก็จะเป็นเหมือนกับอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะบาร์บีคิวเลฟก็คือซี่โครงบาร์บีคิวซี่โครงอบแล้วก็เอาไปย่างนะคะอร่อยมากทุกคนนุ่มละลายในปากเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีขนมพอนะคะแต่เราไม่ได้สั่งเพราะว่าแค่นี้ก็อิ่มแล้วก็เอากลับบ้านกินกันไม่หมด2คนนะคะแล้วก็สามีก็กินเบียร์ลีก็กินไวน์นะคะอันนี้คือบรรยากาศหิมะตกลมแรงนะคะระหว่างกลับบ้านดูเห็นไหมคะบรรยากาศในวันที่14กุมภาพันธ์